สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพ่อใหญ่ไซมัคทายกวัดบ้านวัดขามเปี้ยพ่อใหญ่ครับตกวัดนี้ชื่อวัดเต็มๆชื่ออะไรครับเดี๋ยวนี้วัดชื่อวัดรัตนไตรคมบ้านขามเปี้ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอำเภออะไรอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ด้านหลังนี้เป็นพระธาตุเจดีย์อะไรครับพ่อใหญ่พระธาตุเจดีย์พระธาตุวิเวกครับพระธาตุวิเวกก่อนหน้านี้ก่อนจะสร้างพระธาตุนี้เขายังไงครับพ่อใหญ่เขาเริ่มสร้างเลยเริ่มก่อนสร้างเลยเริ่มก่อนประวัติก็ไม่รู้จักเนี่ยแต่เขาบอกว่าแต่ก่อนมีชาวอินเดียครับตอนเหนือของประเทศอินเดียเขาจะมาเอาสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ไปไว้ในองค์พระธาตุพนมครับพระธาตุพนมเนี่ยเขาก็นำสิ่งของวัตถุสิ่งของจะไปประดิษฐานไว้ในพระธาตุพนมครับได้ยินข่าวว่าพระมหากัสสปะครับกับพระอรหันต์500รูปมาสร้างพระธาตุพนมอยู่ที่นครพังพาครับผมภูกำแพงปฏิฐานอยู่ที่พระธาตุพนมครับก็มาพักอยู่ที่นี่คืนหนึ่งครับเขาว่าเป็นที่นี่เป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์เขาก็นอนพักอยู่คนที่มาจากประเทศอินเดียเขาได้ยินข่าวว่าพระมหากัสสปะพร้อมกับอรหันต์500รูปจะมาสร้างพระธาตุพนมเขาก็เดินทางมาถึงที่นี่ก็นอนพักแรมอยู่ที่นี่คืนหนึ่งครับตื่นเช้าเขาก็ไปที่พระธาตุพนมพอดีไปถึงพระธาตุพนมพระมหากัสสปะพร้อมกับอรหันต์เขาก็สร้างพระธาตุพนมเสร็จครับสิ่งของที่จะเอาไปประดิษฐานนั่นเขาก็เสียใจเขาไม่ได้เอาสิ่งของใส่ไว้ในพระธาตุพนมเขาว่าเขาจะไปทำลายพระธาตุพนมพอดีพระมหากัสสปะก็ไปเทศนาแต่บอกว่าไม่ได้สร้างก็ได้อานิสงส์ได้ผลบุญเหมือนกันครับเขาก็เลยหยุดเขาก็เลยกลับมาพอกลับมาก็มาถึงถิ่นเก่าที่บ้านขามเปี้ยนี่ครับเขาก็เอาสิ่งของที่นั่นมาทำเป็นเจดีย์ครับไว้ที่วัดนี้แต่เป็นอยู่ต่อมาลูกหลานนี่มันไม่เป็นเจดีย์ครับเป็นก้อนหินกบกันเฉยเป็นสถูปเล็กๆเป็นสถูปเล็กๆแต่ความมันจะเป็นพระธาตุก็ไม่รู้ครับผมแต่มาค้นพบเนี่ยเป็นสถูปเจดีย์เล็กๆเป็นสถูปเจดีย์เล็กๆเป็นอิฐก้อนใหญ่ๆกบกันครับอยู่ต่อมาหลายรุ่นหลายสมัยเลยจนมาอยู่ที่นี่เป็นเจ้าอาวาสคนที่10รูปที่10พระครูวีระธรรมประโชตครับก็เลยอาศัยญาติโยมนำผ้าป่ามาจากกรุงเทพมาสร้างเป็นพระธาตุขึ้นครับก็เลยขุดกว้างเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดหนึ่งครับได้พระขึ้นมาครับเต็มเลยถ้าขุดลงไปอีกก็จะพบอีกครับแต่ไม่ขุดลงไปอีกครับเอากว้างเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดในพระขึ้นมาเยอะครับก็เอาอิฐมอนอิฐเล็กๆนี่ก็รอบครับแล้วโบกปูนก็เอาพระนั้นลงใส่ไว้ที่เดิมครับก็มีพันตีสยโยโปใส่แสนครับคนที่เกิดอยู่ที่บ้านโพชัยใกล้ๆนี่บูชาเอาเงินมาสร้างที่นี่ขอให้วายาวให้วายาวเกินวาเกินวาทำเหมือนอยากได้ของนั่นครับพวกผมไม่ให้ครับถ้าเอาของหนีไปหมดจะให้คนบูชาอะไรอยู่ที่นี่พวกผมไม่ให้ครับ
ก็เอาลงไว้ไว้ที่นั่นหมดครับเอากองไว้ที่นั่นก็ปิดครับก็เลยก่อพระธาตุขึ้นตรงนี้เนี่ยด้านใต้เนี่ยเป็นไม่ได้ขุดขึ้นมาเลยไม่ได้ขุดแต่ก่อนมันได้อยู่ลึกๆอยู่นะครับไม่ได้เหมือนขึ้นนี่หรอกมันต่ำๆแต่ก่อนวัดนี้พื้นนี้ต่ำตรงที่พระธาตุอยู่ต่ำครับก็เอาดินมาที่องค์หนึ่ง15 เมตรนะครับอยู่ในนั่นนะครับถ้าเปิดประตูเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นยอดพ้นขึ้นแค่นี้อ๋อไว้ก่อนเห็นยอดเศียรพระไม่ใช่พระสีคือยอดพระธาตุของเล็กๆอยู่ที่นี่นะอ๋อมีองค์หนึ่งในนี้นะในนี่ครับพอองค์นี้ความนี่ก็เปิดเข้าไปนี่เห็นยอดแค่นี้แหละครับที่องค์นี้ความอ๋อองเนี่ยหุ้มอยู่องเล็กหุ้มอยู่หุ้มอยู่เป็นองเล็กข้างในทีเดียวอยู่ข้างในเป็นองค์ที่สองเป็นองค์ที่สองที่องเดิมๆมันอยู่ในนั่นอ่ะครับในนี้บรรจุอะไรไว้บ้างครับพ่อใหญ่เนี่ยครับก็มีที่ใส่ข้างหลังที่หลังนี่ก็มีทองครับใส่ยอดนะมีทองหลายบาทงานไหว้พระธาตุที่นี่เดือนไหนเดี๋ยวเดือน3งานจัดทุกปีปีนี้อมจะปีไม่รู้ว่ากี่ปีผมจำไม่ได้แต่เป็นวันที่26 27 28ของเดือนกุมภาพันธ์กำหนดตายตัวเลยหลังจากพระธาตุพนมกี่วันเสร็จวันเสร็จมาแล้วอ๋องานที่นี่จัดงานหลังงานนมัสการพระธาตุพนม1วันหลังมาเสร็จแล้วก็จัดที่นี่คือเราเป็นลูกศิษย์ลูกอะไรของพระธาตุพนมเนาะครับก็เอาตามทีหลังพระธาตุจัดพร้อมกับงานสมโภชหลวงพ่อใหญ่รวมหมดเลยรวมหมดเลยหลวงพ่อใหญ่ทั้งพระธาตุครับมีเครื่องพันดอกบัวก็พันมะพร้าวก็พันลูกมาแก้บนเหรอฮะมาแก้บนเหรอไม่ใช่ผมบวงสวงเครื่องบวงสวงเดี๋ยวก่อนเครื่องบวงสวงนี่ดอกบัวพันดอกดอกบัวก็พันดอกบัวใหญ่บัวอะไรนะบัวเผาดอกบัวพันดอกมะพร้าวพันลูกมะพร้าวพันลูกแล้วอะไรไม่ส้มเขียวหวานพันลูกครับก็บัวชีพามครับบัวชีพามก็ต้องทำไมเครื่องบนจังเวยต้องเป็นพันครับทำมากี่ปีครับบวงสรวงแบบนี้มากี่ปีแล้วหลายปีแล้วผมจำไม่ได้แล้วตั้งแต่สร้างเสร็จหรือเพิ่งบวงสรวงสร้างเสร็จมาก็ประมาณ2-3 ปีครับเสร็จงานก็คือที่นี่มันจะบวงสรวงเกิดของพันหมดของพันหมดทุกอย่างเครื่องพันหมดทุกอย่างเครื่องพันหมดเลยเหรอมีไข่พันใบด้วยบอกมากกว่าใช่นี่หลวงพ่อเยซูพรนี่ครับจะเพิ่งเสร็จไปหมาดๆเนี่ยครับนี่ไข่นี่เป็นไข่ครับหลวงพ่อเยซูพรนี่เป็นไข่แต่หลวงพ่อใหญ่ไม่ใช่ไข่มีมะพร้าวก็มีส้มเขียวหวานครับมีดอกบัวครับก็พันมีอะไรกระมุดอะไรอย่างเงี้ยก็พันเหมือนกันก็พันถ้าเอามีผลไม้กี่ชนิดถึง9 ชนิดไหมไม่ไม่ถึง9หรอกมีมะพร้าวมีส้มเขียวหวานมีกล้วยพันหนึ่งก็พันเอาลูกไม่ใช่เอาหวีนะกล้วยเอาลูกเครื่องบวงสรวงพระธาตุนี้เครื่องของพันหมดอย่างเลยเครื่องพันหมดทุกอย่างเครื่องพันมะพร้าวก็พันดอกบัวก็พันส้มเขียวหวานก็พันกล้วยก็พันดอกทุกเทียนนะครับฮะละมุดหรือฝรั่งบักสีดาสีดาไม่เอาแอปเปิ้ลบอกแอปเปิ้ลก็พันเหรอสาลี่มีบอกมีแค่นี้บวงดอกไม้พันหนึ่งเลย
ดอกบัวพันหนึ่งทูบเทียนพันไหมทูบเทียนเออผมทูบเทียนทูบพันต้นไอ้ทูบพันทูบพันดอกเทียนพันดอกเทียนพันดอกก็วางตรงไหนครับพ่อใหญ่เอาเตียงเตียงมาลงวางที่วันที่26วันเริ่มงานเนี่ย6โมง 6.00 นอนครับนำเครื่องบวงสรวงถวายตอนเช้าวันเริ่มงานเช้าวันที่26กุมภาจะเป็นการบวงสรวงมาแรกของบวงสรวงเอาไปไหนบวงสรวงก็เอาลงวางบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยหลังจากพอเสร็จวันที่1มีนาคมเป็นวันเสร็จอ่ะก็นิมนต์พระคุณเจ้ามาถวายพระตาหารครับอยู่ที่ตระถวายพระตาหารเสร็จจำพวกเครื่องบวงสรวงนะครับถ้าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับก็แจกญาติโยมใส่ถุงเล็กๆเล็กๆไปแจกไปแจกทั้งตำบลหรืออำเภอคนที่มาเนี่ยถ้าใครไม่มาก็ไม่เลยให้เครื่องบวงสรวงพันอย่างมะพร้าวก็เอาลงที่นี่นี่หอมะพร้าวครับต้องมะพร้าวต้องไปวางในนั้นด้วยป่ะก็เอาลงนี่มะพร้าวไว้นี่พันหนึ่งถ้าเพิ่นผลไม้อะไรผลไม้ก็ลงที่นั่นเข้าไปข้างในครับทำมากี่ปีแล้วครับพ่อใหญ่ผมถึง10ปีป่ะถึง10กว่าปีแล้ววงสวงมา10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วจะทำงานมาดิครับที่เขาวงสวงนี้เขาประสบความสำเร็จหรือทางวัดวงสวงนี่หมายความว่าไม่ได้มาบนอะไรกันเลยไม่ได้มาบนอะไรไว้เลยคืองานประเพณีทั้งนี้ก็ต้องจัดให้มีการวงสวงถวายครับเป็นเครื่องเช่นเครื่องถวายครับก็คำศาสนาก็ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขช่วงปีใหม่คนมาไหว้ขอพรกันเยอะบ่เยอะปีใหม่สงกรานต์สงกรานต์ลอยกระทงมีทุกงานนั่นแหละมีทุกเทศกาลคนจะมาเยอะเป็นพิเศษที่ตกก้อนลำบวงเยอะน่าการก่อนรับวงสรวงนักนาก่อนนางรับแล้วปันจำปาน้องบัวเข้ามาบวงสรวงชัยวารีศรีวิไลน้องหงโคกุงอ๋อจะมีนางรำจากหมู่บ้านต่างๆมาบวงสรวงมาบวงสรวงก่อนครับเดี๋ยววันที่26กุมภาพันธ์เจอกันนะครับสำหรับพิธีบวงสรวงถวายของพันเขาเรียกอะไรนะบวงสรวงของพันอย่างยี่สิบหกยี่วันปีนี้มันมีกี่วันกุมภาพันธ์ยี่สิบแต่ไม่เป็นไรวันที่26กุมปีหน้าปีนี้ปี63นี่แหละปี6ยังไม่ถึงปี63นี่มันปี62อยู่สี่พรด้วยเดี๋ยววันที่26มานะกุมภาพันธ์เดี๋ยวมาเที่ยวงานจะมาขอมะพร้าวสักลูกนึงเออแต่หลังงานเสร็จนะจึงเสียได้นะได้ๆมันจะมาขอมะพร้าว3วันนี่ยังไม่ได้นะต้องหลังเสร็จของบวงสรวงให้อยู่7วันอยู่3วันเพราะมันแล้วงานเนี่ยก็แจกญาติโยมครับหมากไหมนี่เค้าก็สิใส่ถุงใส่หยังเดี๋ยวจะมารับแจกสักถุงนึงใครนี่นะงานหลวงพ่อโสธรใครเท่านี้ถึงหมื่นบ่เห็นอาจจะพอดีถวายพระทหารเสร็จใครนี่กรรมการผู้หญิงเขาทำเองเอาถุงมาใส่ถุงละ6ลูก